กหนึ่งเรื่องอันนี้มาเตือนกันไม่อยากให้เป็นเหยื่ออันนี้ก็อ่านบ่อยมากถูกคนคนนึงมาอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับโมเดลลิ่งครับผู้จัดการดาราฮะน้องๆแก้ผ้าถ่ายรูปส่งคลิปมาให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปแคชงานจริงมันยังมีวิธีการหลอกแบบนี้อยู่อีกเหรอตำรวจจับได้นะล่าสุดพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการในฐานะโฆษกปอท.ท่านออกมาแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซ็กทอร์ชันหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทำต่อชายหรือหญิงโดยวิธีการคุกคามหลอกล่อหลอกลวงให้เหยื่อเปลื้องผ้าหรือกระทำอนาจารแล้วบันทึกเอาไว้พอเหยื่อหลงเชื่อก็จะเอาภาพเอาวิดีโออันนี้ส่งไปแบล็คเมลแล้วก็หาผลประโยชน์โดยการเปิดกลุ่มบ้างขู่เอาเงินจากคุณใช่ไหมดิฉันหลอกคุณแก้ผ้าดิฉันก็แบล็คเมลคุณเอาเงินจากคุณด้วยเอารูปคุณไปแชร์ในกลุ่มลับเก็บเงินค่าสมาชิกในกลุ่มลับอีกนี่มันเป็นภัยสังคมจนท่านโฆษกบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกันแล้วพูดแล้วพูดอีกปีหนึ่งมีไม่รู้เท่าไหร่นะคะสืบเนื่องมาจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายผู้หญิงอายุประมาณ 16-25 ปีมากัน8คนมาร้องทุกข์ที่ปอท.บอกว่าถูกสาวประเภท2คนนึงอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งหลอกเธอไม่รู้หลอกอีท่าไหนให้เธอเนี่ยแก้ผ้าขอดูสัดส่วนหน่อยแล้วก็ให้ได้เป็นคลิปวิดีโอแล้วเอาคลิปวิดีโออันเนี้ยไปปล่อยในกลุ่ม LINEเรียกเก็บเงินค่าชมประมาณ300บาทถึง500บาทต่อคนครับทำมานานแล้วด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งมีการขอหมายจับแล้วก็ไปจับกุมผู้ต้องหาชาย1คนตามหมายจับแล้วยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรีผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยรับเพียงว่าตัวเองเป็นเจ้าของ LINEเป็นเจ้าของ Facebook ที่หลอกลวงนะแต่ว่าไม่ใช่คนลงมือทำด้านของพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ท่านยังฝากเตือนไปยังผู้ครอบครองคลิปวิดีโอลามกอนาจารก็คือสมาชิกทั้งหลายนี่แหละไปใช้300บาท500บาทซื้อคลิปมาดูฟินๆนี่แหละท่านบอกว่าคนกลุ่มนี้นะจ๊ะนอกจากจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 ฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กมีโทษสูงสุดจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทและหากส่งต่อเช่น คุณเคนโดซื้อมาละอยากจะส่งต่อให้ดิฉันในฐานะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียตังค์ไม่นะเพื่อนไม่น่าโดนคุณก็ไม่น่าจะโดนใช่ไหมครับปรากฏว่าโดนจ้ะเอาส่งต่อมีโทษสูงสุดถึง7ปีปรับ 140,000 บาทหรือหากทำเพื่อความประสงค์แห่งการค้าคือส่งต่อและเก็บตังค์ฉันต่อมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับ 200,000 บาทเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลผู้ที่อยู่ในกลุ่มไลน์นี้ครับเตรียมดำเนินคดีจ้ะคือถ้าคนเหล่านี้เอาพลังงานความเก่งของตัวเองมาพัฒนาประเทศชาติเนี่ยผมว่าประเทศชาติเราไปได้ไกลเลยนะคุณการจะคุยกับคนสักคนนึงให้เขาแก้ผ้าถ่ายรูปมาได้อะมันต้องเก่งขนาดไหนอะถูกทำได้ยังไงคือยังงงอยู่เอาเป็นว่าน้องๆสาวๆหรือว่าหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยเวลามีใครมาทำมาชวนทำแบบเนี้ยให้คิดเอาไว้ก่อนเลยมองโลกในแง่ร้ายก่อนเลยว่ามันต้องเป็นมิจฉาชีพแน่นอนถ้าเขาเป็นโมเดลลิ่งเป็นอะไรจริงๆมันมีวิธีการในการไปแคชงานหรืออะไรที่มันไม่ต้องทำอะไรแบบเนี้ยโมเดลลิ่งไม่เคยแคชงานทางไลน์หรือว่าทางออนไลน์มันต้องเจอตัวจริงนะคุณนะ